โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งนึงนะของวิชา IT for IE นะครับคราวที่แล้วเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติการณ์นะครับสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับทำให้เราจบกันครึ่งๆกลางๆนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอเหมือนจะเริ่มใหม่แต่ไปเร็วๆให้ดูสัก1รอบเนาะเดี๋ยวก่อนวันนี้มีใครใหม่บ้างนอกจากคุณคนเดียวนะคนอื่นน่าจะได้หมดเหมือนคุณด้วยนะโอเคงั้นเราไปใหม่แต่แบบเร็วๆนะครับวันนี้เรากำลังจะทำดัตต้าเบสกันดัตต้าเบสก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีข้อมูลที่เขาเรียกว่า persistence data นะเพราะนั้นกลับมาที่ตรงนี้ครับ HTML ของเราตรงนี้เนาะทุกท่านขอสกิปไปเลยไปดูเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ tool อันนี้มันเป็น database ที่มันอยู่บน cloud นะครับขอให้ใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ก่อนเลยอย่างแรกสมัครมันซะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าของผมก่อนหน้าที่คุณควรจะเป็นแบบนี้นะครับนะคุณควรจะเจออะไรแบบนี้อะไรแบบนี รอเพื่อนหน่อยแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแบบนี้อันนี้ปัญหาคุณแล้วสำหรับคนที่มาใหม่แล้วเข้าตรงนี้ได้แล้วก็ให้ new project ให้หน่อยครับคนที่ทำแล้วไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบโปรเจกต์นี้ทิ้งให้ก่อนคุณจะได้เห็นว่า process ของการสร้าง new project เป็นยังไงเนาะซึ่งมันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ลบไงวะเนี่ยลบลบอย่างนี้โอเคผมลบแล้วนะครับผมสร้าง new project นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันต้องเลือก organization ซึ่งคุณน่าจะได้สร้าง organization มาสักอันหนึ่งครับไม่งั้นก็สร้างให้มันหน่อยแล้วกันเนาะเลือกให้มันได้นะครับที่คุณต้องทำอย่างเดียวมั้งก็คือใส่ password ที่มัน secure ครับแค่นั้นเองจบแล้วก็ create new project เลยแค่นั้นวันนั้นเดี๋ยวผมเอา password เดิมดีกว่า password นี้ก็จำไว้หน่อยก็ได้นะครับไหนๆก็สร้างแล้วหาที่เก็บดีๆหน่อยนะนี่ผมสร้างไว้แล้วเรียบร้อยตึง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 อ้าวไม่ใช่ IT4IE67 password ปาบนะครับแค่นี้แหละแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งมั้งมันจะ initialize อีกสักพักหนึ่งไม่กี่นาทีก็เสร็จละนะครับมันคุณต้องล็อกอินกิทฮับด้วยเหรอวะโอเคจัดแปะเอาให้ได้เกี่ยวอะไรกับกิทฮับวะเขาสมัครได้เข้ากิทอ๋อเข้าเพื่อเข้าโอเคอะไรอ่ะอะไรของคุณเนี่ยนี่มันซุปเปอร์นี่มันกิทฮับผมเข้าซุปเปอร์เบสไหมเหรอก็ได้ถ้าท่านี้ก็ได้ผมก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน okay. ผมก็ใช้ GitHub สมัครก็ authorize ไปสิครับมาเข้าไปเรียบร้อย new project เร็วตึงชื่ออะไรก็ได้เขียนไป
อ๋อนี่มันอ๋อนี่อันนี้ organization ก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่าจ่ายเงินเป็นอันพอจบไปฟรีนั่นแหละถูกต้องไม่เป็นไรก็ถ้าคุณสร้างโปรเจกต์ได้ผ่านครับแค่นี้แหละฟรีๆไปจ่ายรายเดือนก็ได้เคยใช้กันนะทีนี้โปรเจกต์เนมชื่ออะไรก็ได้นี่คือชื่อโปรเจกต์ละไม่ต้องก็ได้อะไรก็ได้ครับไม่รู้เขียนแม่งก็ผิดเขียนอะไรก็เขียนไปจริงเข้าใจว่ามันโอเคอ่ะแล้วก็พาสเวิร์ดอันนี้เป็นพาสเวิร์ดที่จดก็เขียนแล้วก็จำแล้วก็จดไปที่อื่นบ้างก็ได้มันอันนี้มันไม่บอกคุณอีกแล้วนอกจากจะเจเนเรตใหม่อย่างเดียวมั้งจะไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเซาอีสเชียถูกแล้วโอเคเขียนเลยโอเครอแป๊บหนึ่งมันกำลัง initialize project อยู่นะครับของผมก็กำลัง setting up เหมือนกันของผมเสร็จแล้วเพราะนั้นใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีในการเซตอัพโปรเจกต์นะครับทีนี้ระหว่างรอดูไปก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่จะทำก็คือว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างเดต้าเบสที่จะทำนี้มันมีชื่อว่าเป็นตระกูลเป็นค่ายที่ชื่อว่า SQL นะครับ SQL เป็นการเก็บข้อมูลเหมือนคุณเก็บใน Excel เลยคุณเปิด Excel มา1ไฟล์คุณจะเห็นว่ามันมีตารางนั่นแหละครับคุณกำลังจะเก็บข้อมูลแบบตารางเราสามารถมีหลายๆ Excel sheet ได้ในนี้เราก็จะบอกว่ามันมีหลายๆ table มันคือ table โอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถกดการสร้าง table ได้คุณได้แล้วของคุณรอไปแป๊บนึงนะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มสร้างเทเบิลกันเลยดีกว่านะครับสเต็ปแรกเราก็ต้องคิดก่อนว่าการสร้างเทเบิลนี้มันควรจะใช้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคุณลองไปเช็คตรงนี้ก่อนเลยฮะนี่มันจะมีเว็บไซต์ชื่อ Global House นะครับเนี่ยครับ Global House ลองเช็คอันนี้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองสร้างเทเบิลเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้อะไรบ้างผมคิดว่ามันน่าต้องใช้แผ่นเหล็กนะครับเราก็ลองเสิร์ชแผ่นเหล็กดูนะครับว่าก็ทีนี้ก็ลองเช็คว่าคุณควรจะใช้แผ่นเหล็กที่หนาเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะขึ้นอยู่กับมันจะทำให้มันเอฟเฟกต์เกี่ยวกับว่าการเขาเรียกว่า bending resistance นะครับเหมือนกันเลยตลกว่ะแล้วอันนี้คือหลอกเล่นไปก็คุณจะสร้างโต๊ะไงครับคุณก็ต้องหาแผ่นเหล็กไงแต่มันไม่เกี่ยวกับวิชานี้เลยไงก็คุณจะเข้าทำไมอ่ะคุณมันไม่เกี่ยวอ่ะคุณจะสร้างโต๊ะคุณก็มาที่ table editor ดีวะพี่แล้วก็โดนหลอกหมดครับคุณก็โดนหลอกเหมือนกันก็มาก็คือก็สร้างเทเบิลปุ่มมันอยู่นี่เทเบิลเอดิเตอร์เข้าใจเปล่าแล้วคุณอยากนิวเทเบิลคุณก็นิวเทเบิลตรงนี้ก็ได้คุณแล้วก็โดนฮะคุณก็โดนสนุกตลกดีมันทำตามแบบไลลี่ไปป่ะวะทีนี้ชื่อตรงนี้นะครับก็ขอให้ชื่อเหมือนผมก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบไม่ต่างกันเวลาคุณพิมพ์เนาะขอเทเบิลที่เอาไว้เก็บto do นะเราจะมีการเก็บ to do แบบ permanent นะครับไม่ใช่ permanent หรอกเขาเรียกว่าเป็น persistent นะครับname ชื่อ to do นะครับทีนี้ผมขออย่างเดียวเวลาคุณสร้าง table ในระบบนี้ขอให้เอาสิ่งนี้ออกก่อนนะครับเราเรียกว่า role level security นะครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่เทพมากๆที่บอกว่าเวลาคุณสร้างตารางใน x ในตารางในนี้เนี่ยในแต่ละโรเนี่ยคุณสามารถกำหนดการสิทธิ์การเข้าถึงได้เลยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอโชว์ก่อนว่าใน Excel คุณอะสมมติว่าคุณมี Excel ใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าคุณโชว์ตารางให้เพื่อนอะแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณโยนไฟล์ให้เพื่อนเพื่อนคุณเปิดได้เพื่อนคุณเห็นทุกแถวอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นดาต้าเบสเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าคุณรู้ได้ไงว่าเอ้ยบางแถวมันอาจจะมีข้อมูลที่คุณไม่อยากให้เพื่อนคุณเห็นเพราะนั้นในระบบของดาต้าเบสคุณสามารถจะจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละแถวได้เลยนะว่าใครจะเข้าถึงแถวไหนได้บ้างเพราะนั้นอันนี้คือฟีเจอร์ที่แบบเจ๋งมากๆเลยแต่ว่ามันทำให้ชีวิตคุณยากตอนนี้ก็เลยขอให้คุณเอาสิ่งที่เรียกว่า role level security ออกไปก่อนมันก็จะถามคุณว่าแน่ใจเหรอนี่มันคือฟีเจอร์ที่ดีมากเลยนะทำไมคุณไม่ใช้เหรอนะครับคุณบอกว่าแน่นอนขี้เกียจใช้ตอนนี้คอนเฟิร์มไปก่อนโอเคไหมครับแค่นั้นเองที่อยากจะโชว์คุณว่าแต่ว่าในความเป็นจริงฟีเจอร์นี่ดีสุดๆเลยนะครับเจ๋งมากๆนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเราจะต้องบอกว่าเทเบิลของเราเนี่ยจะมีคอลัมน์อะไรก็คือนึกถึงเวลาเรามีตารางใน Excel มันก็ต้องมีคอลัมน์ชื่อคอลัมน์นะครับอ้อกดนี่ครับมาที่คอลัมน์เนาะแล้วก็ ID เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอินเด็กซ์ของตัวแถวเพราะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีนะครับ
นึกถึงว่าเวลาคุณใช้ Excel อ่ะมันก็จะต้องมีตัว index เหมือนกันสังเกตว่าคุณเปิด Excel ออกมาคุณก็มีเลข1 2 3 4 5มาให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันครับในตารางของ database ก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมี ID ของมันอยู่เพราะนั้นก็ทิ้งมันไว้นะครับต่อมามันเป็นตารางเป็นคอลัมน์ที่ชื่อ create add อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่บอกว่าสร้างมันเมื่อไหร่ก็ทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ผมขออีก1คอลัมน์นะครับที่ชื่อว่า title ให้ผมหน่อย add คอลัมน์1อันคอลัมน์นี้ชื่อ title โอเคมั้ยครับแล้วคอลัมน์นี้มันจะเป็นตัว text string เพราะนั้นขอเลือกคำว่าวาชาครับวาชาอยู่ไหนวะวาชาทำไมผมหาไม่เจอวาชานี่ครับเจอแล้ววาชาครับวาชาก็คือ variable character length string นะครับก็คือ text ที่มีได้หลายขนาดนะครับแล้วก็จบแล้วครับแค่นี้เองคุณสามารถเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดคุณอยากให้มัน id title create add นะครับแล้วก็กดเลยครับ save คุณก็จะได้ table ออกมา1อันเห็นไหมครับtable นี้ชื่อว่า to do ได้ table แบบนี้ไหมเดี๋ยวลบให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเผื่อใครอยากเห็นอยากลบก็ลบได้เลยนะครับ table แล้วก็ delete table นะครับแล้วก็อยากสร้างใหม่ก็ new tableโอเค create new table นะครับชื่อ to do เหมือนเดิมนะแล้วก็เอา role level security ออกไป confirm นะครับแล้วไปสร้างคอลัมน์ใหม่ที่ชื่อว่า title ครับโอเควาชาครับเป็นวาชานะครับป้าบเข้าไปเนาะกด save ได้เลยจบโอเคทีนี้ถ้าได้ table แล้วต่อไป add ข้อมูลให้หน่อยสิเราจะใช้คำว่า insert row ครับinsert row นะครับป้าบเข้าไปทีนี้ลองใส่สังเกตว่า id เขาเขียนว่า automatically generated as identity เพราะนั้นปล่อยมันครับมัน auto gen ใช่ไหมครับ create add ก็เหมือนกันสังเกตว่าเขาจะเขียนว่า default now แปลว่าไม่ต้องใส่อะไรครับเดี๋ยวมัน create ให้เองสิ่งที่เราต้องใส่ตัวเดียวก็คือนี่ไงครับชื่อของto do list ของเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่น my first to do ครับแล้วลองกด save ดูมันก็จะเป็นนี่ครับขึ้นมาใหม่นะครับพอคุณใส่ไปปุ๊บสังเกตว่ามันก็จะมี id เลข1ใช่ไหมครับมีตัว title แล้วก็มีเวลาที่ create ด้วยเห็นไหมครับลองใส่อีกสัก 2-3 อันดีไหม insert row นะครับแล้วก็ลองใส่ my second to do นะครับแล้วลองใส่เพิ่มใส่ไปสัก 2-3 อันก็ได้ครับดีไหม my third to do ครับโอเคประมาณนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากลบก็ลบได้เหมือนกับการติ๊กแล้วก็ลบนะครับ delete เนี่ยคือมันก็มีปุ่มที่คุณ expect ตามหลักการการเก็บข้อมูลทั่วไป add ลบนะครับประมาณนี้เนาะขอไม่ลบแล้วกันที่เกียจลบนะครับโอเคต่อมานะครับผมอยากจะโชว์สิ่งที่เรียกว่า SQL commands นะครับคืออย่างนี้เวลาเราทำโค้ดพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาเรามีระบบ database เนี่ยไอ้หน้าพวกนี้เป็นหน้าที่มันต้องเฉพาะเจ้านี้เท่านั้นนะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ Superbase เนี่ยคุณก็จะไม่มีหน้าแบบนี้ให้เล่นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้ database เจ้าไหนก็ตามครับถ้าเกิดคุณเขียนสิ่งที่เรียกว่า SQL command เป็นคุณจะสามารถ access database ระดับ SQL ได้ทั้งหมดเลยมันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่มันเป็นภาษาที่แบบภาษากลางอ่ะสำหรับการเข้าไป interact กับตัว database เลยไม่ว่าจะเป็น read write update ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นขอโชว์ละกันนะครับวิธีการใช้ภาษาSQL command นะครับเขาใช้กันทั่วโลกเลยครับมันเป็นภาษาที่แบบ common มากๆสำหรับคนที่ deal กับเรื่องแบบนี้นะครับก็อย่างแรก
SQL command นะครับเวลาใช้ SQL command ก็คือมันก็ต้องมีที่ให้พิมพ์ครับเพราะนั้นเรามาที่ SQL editor นะครับกดตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเขียนกดปุ่มที่ชื่อว่า new query นะครับ query ก็คือการยิง command เข้าไปนะครับเนาะทำไมมันโหลดดิ้งนานเกิดอะไรขึ้นต้อง refresh สิของผมมันโหลดนานเพื่ออะไรทำไมปึ๊บ new query ปุ๊บไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะคือ make sure ว่าคุณพิมพ์ได้ก่อนแล้วกันนะโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นลองดูคอมมาแรกครับผมอยากจะดูข้อมูลตารางเมื่อกี้จุงเบยนะครับเราจะใช้คำว่า select ครับเห็นไหม select อะไรดีทุกอย่างคือ star ครับแล้วก็จากไหน from to do ครับเป็นไงภาษา SQL จะเป็นภาษาที่มันพยายามดีไซน์ให้เราอ่านรู้เรื่องแบบเหมือนภาษาอังกฤษเพราะนั้นอยากจะ select ทุกๆอย่างออกมาจาก to do ให้หน่อยนะครับเรากด run นะครับอยู่ข้างล่างปุ่มเขียวตรงนี้กดปุ๊บจะเห็นว่ามันจะไปดึงข้อมูลจาก database มาให้เราภาษาตรงนี้เป็นภาษาที่ใช้กันได้ทั่วโลกได้กับ database SQL เกือบทั้งหมดเลยจริงๆน่าจะทั้งหมดนั่นแหละนะครับพูดง่ายอย่าลืมเครื่องหมายเซมิโคลอนด้วยนะครับมันต้องจบด้วยเซมิโคลอนด้วยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่แคร์ครับซีเล็กตัวเล็กเขียนได้หมดกดรันปุ่มรันคุณอยู่นี่ไม่รู้อะมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยสมกดคุณเออที่ผมกดรันไปแล้วครับแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์อ๋อโอเคอะไรผิดอะไรอย่าง to do t ป่ะผมอ๋อเป็น fromไปกดรันดิผมรันมันอยู่ตรงเนี้ยบอกแล้วมันเลื่อนไม่ได้คุณหาวิธีเลื่อนก็ close เฉยอ้าวไม่ได้ to do ตัวเล็กมั้งto do เติม s ครับตอนที่ผมสร้างตรงนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมผมสร้างไม่มีตัว s ครับอ๋อrelation มันบอกว่าตารางมากดตัวนี้ผมดูหน่อยมันไม่มี to do เหรอประหลาดวะเอองั้นเอาใหม่ดิตัวที่ใหญ่ต้องที่ใหญ่อ่ะลองดูที่ใหญ่อีกรอบนึงมันก็เหมือนเดิมนะใหม่วะใหม่ดิเอาใหม่ดินี่ไงอ๋อผมไม่มีฟันหนูไม่เป็นไรจริงๆฟันหนูไม่เกี่ยวอ๋อหรือไม่แน่ใจหรือว่าเพราะว่าเราอะไปตั้งชื่อเป็นตัวใหญ่ป่าวะเพราะมันเลยไม่รู้เรื่องจริงครับอาจารย์จริงใช่ฟันหนูเพราะว่าผมอะไม่เคยคือผมอะไม่เคยตั้งชื่อเทเบิลเป็นตัวใหญ่ ever เลยอะเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีปัญหาพวกนี้ปัญหากลนตีนแบบนี้เออโอเคเพราะนั้นเป็นบทเรียนแรกที่ผมไม่ได้บอกคุณแล้วเพิ่งเจอก็คือว่าถ้าคุณตั้งชื่อเป็นตัวใหญ่มันไม่รู้เว้ยคืออย่างนี้ผมรู้ละที่มาก็คือว่าภาษา SQL อ่ะมันไม่มีตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวเล็กมันไม่ต่างกันแต่ถ้าคุณไปสร้างเป็นตัวใหญ่คุณก็คงต้องบอกมันว่านี่คือตัวใหญ่มั้งเพราะนั้นบทเรียนที่ดีก็ใช้ตัวเล็กไปเถอะนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องคอมเมนต์ตลอดเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราได้ตัวนี้มาแล้วผมอยากเลือกแค่คอลัมน์เดียวได้ไหมนะครับได้สิครับ ID ใช่ไหมฮะ select ID from to do มันก็ต้องได้แต่ ID มาใช่ไหมถูกต้องนะครับผมอยากได้ select id และ title นี่เห็นไหมครับผมก็ต้องได้ไหมก็ต้องได้สิเห็นไหมครับเพราะนั้นมันอ่านรู้เรื่องเว้ยไม่คือสิ่งข้อดีของภาษาพวกนี้มันอ่านออกอะนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้แต่ไม่รู้ของคุณได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมโอเคไม่งั้นมันประหลาดนะโอเคนี่คือการดูนะครับดูแปลว่าดอเด็กสระอูเนาะนะครับต่อมาเรามาลอง insert อะไรเพิ่มหน่อยดีกว่าไหมนะครับทำอย่างนี้ครับเราจะบอกว่า insert จริงๆแล้วภาษานี้ไม่มีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเพราะนั้นคุณจะเขียนตัวเล็กก็ไม่มีใครว่านะครับ insert into ครับแล้วก็ไม่มีการหมายถึงว่าการขึ้นบรรทัดใหม่ไม่มีผลอะไรครับมันถือว่าคือบรรทัดเดิมตราบใดที่คุณไม่เซมิโคลอนมันคือบรรทัดเดียวกันเพราะนั้นคุณสามารถจะเคาะลงมากี่รอบ
มันไม่สนใจอันนี้เพื่อดูง่ายนะครับ insert into to do นะครับเติม s ของคุณเป็นอะไรก็ตามนั้นนะครับผมจะ insert title เข้าไปครับ title ก็คือชื่อของคอลัมน์นะครับโดยที่มี value เติม s ดังนี้นะครับอันแรกมีชื่อว่าผมใช้คำว่าอะไรดีวะ fourth to do แล้วกันเพราะว่าผมจะได้ insert ต่อเนาะแล้วผมก็ต่อมาผมจะเอา fifth to do นะครับแล้วก็ sixth to do นี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เซมิโคลอนนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าสเตทเมนต์ตรงนี้จริงๆแล้วที่ผมเคาะเพื่อให้ดูง่ายครับจริงๆมันคือบรรทัดเดียวกันตราบใดที่คุณยังไม่ใส่เซมิโคลอนมันบรรทัดเดียวครับเพราะนั้นคุณจะเคาะกี่เคาะก็เคาะไปเถอะไม่แมทเทอร์ทั้งนั้นเลยแล้วลองกด Control Run ดูแล้วก็เขียนผิดจริงๆด้วยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะอะไรเนี่ย values column fourth to do do not exist แปลว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าใจ insert into to doก็ถูกแล้ว values มันคิดว่ามันคือคอลัมน์เหรอหรือว่าผมเขียนผิดวะผมต้องเป็นตัวนี้เหรอผมต้องเป็นซิงเกิลโค้ดเหรอสงสัยเป็นซิงเกิลโค้ดแน่เลยวะถ้าผมจำไม่ผิดหรือเปล่าเอ่ยขอลองเช็คจริงด้วยต้องเป็นซิงเกิลโค้ดนะครับมันมีความเล็กๆน้อยๆครับที่ผมไม่ไอภาษาพวกนี้พูดตามตรงผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะนั้นผมจะพลาดพวกนี้บ้างนะครับก็มันจะมีความปวดนิดนึงอ่ะมันเป็นซิงเกิลโค้ดนะครับมันบังคับอยู่ไม่งั้นมันจะไม่ออกนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณทำแบบนี้ไปแล้วแล้วมันได้ถ้าเจอปัญหาบอกผมหน่อยเนาะถ้ามันได้ปุ๊บแล้วถามว่า data กูอยู่ไหนนะครับถ้าอยากรู้ data คุณก็ดูมันสินะครับอยากดูมันคุณก็สร้าง query อันใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขียนก็บอกว่า select ใช่ไหมครับ star from to do จบแล้วคุณก็กด control hit เข้าไปเห็นไหมฮะผมได้แล้วครับ first second fourth sixth fifth อะไรประมาณนี้ได้หมดละเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณสามารถที่จะมี query หลายๆอันเอาไว้เล่นได้นะไม่ต้องกลับไปหน้าเดิมเห็นไหมฮะคุณอยากดูอะไรคุณก็พิมพ์ไปเลยนะครับลอง add เข้าไปให้ผมหน่อยไม่ได้ value เติม s ครับแล้วอย่าลืมเซมิโคลอนด้วยอ๋อคุณลืมเซมิโคลอนตอนสุดท้ายนะแต่ว่ามันให้ไม่เป็นไรแต่ทำเสร็จแล้วนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเซมิโคลอนไม่ใช่คอมม่าเซมิโคลอนไม่ต้องกดเพราะว่าคุณลองไป query มันดูคุณจะได้เห็นอัปเดต data ที่อัปเดตแล้วไปรันมันแต่รันไม่ได้ต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูด้วยใช่ไหมก็ใส่ไปซะมันพิมพ์ยังไงฮะอะไรนะต้องพิมพ์อะไรไม่ต้องพิมพ์ก็ใส่ฟันหนูให้ผมหน่อยเพราะว่าคุณของคุณยากแล้วไปกดนี่ไงมาละเดต้ามาเพิ่มเลยไหมเพราะนั้นถ้าคุณกลับไปกดคุณลองเพราะนั้นคุณลอง execute คำสั่งนี้หลายๆครั้งก็ได้นะคุณก็จะเห็น data คุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นถ้าผมกลับไปกดอีกรอบนึงใช่ไหมครับผมกลับไปกดอีกรอบนึงมันก็จะเพิ่มคอลัมน์อีกอะพูดง่ายเนี่ยกดรันอีกรอบนึงแล้วผมรันกลับมาที่ query ใหม่มันก็จะเพิ่ม data ไปเรื่อยๆไหนลองดูเนาะก็คือมันคือ insert เข้าไปอะครับพูดง่ายกดเข้าไปอีกแล้วคุณก็ไป query มาดูอีกมันก็มาเพิ่มลองดูลองกดหลายๆรอบแล้วคุณจะเริ่มเห็นนะครับว่ามันทำงานยังไงนะจริงๆก็ถ้าเกิดอยากจะให้มันมีชื่อหน่อยก็น่าจะ rename เนาะว่าอันนี้เป็น read ใช่ไหม read อันนี้เป็น create อะไรก็ได้ create โอเค create กับ read ประมาณนี้เนาะทีนี้ create ได้แล้ว read ได้แล้วเหลือยังไม่เหลือ delete ดีไหมครับงั้นเรามาลองลบกันหน่อยดีกว่าเพราะนั้นอย่างแรกก็ลองสร้าง query อันใหม่ขึ้นมาแล้วก็
พราะการลบก็คือ delete from นะครับ to do นะฮะแล้วเสร็จแล้วต้องบอกหน่อยว่าจะ delete อะไร where เห็นไหมฮะภาษาเหมือนกับภาษาอังกฤษเลย where id เท่ากับ1อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดผมลบไปแล้วมันควรที่จะไม่มี data row ที่มี id เท่ากับ1แล้วนะลองกดดูหน่อยแล้วกันเนาะอ้าวอ๋อมันบอกว่าอันเนี้ยลบข้อมูลนะชัวร์เปล่าชัวร์ปาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับลองดูนะลองดูถ้ารันครั้งที่2มันอาจจะด่าคุณได้แล้วเพราะว่ามันบอกว่ามันไม่มีให้ลบหรือเปล่านะขอลองดูนะถ้ารันครั้งที่2รันดิมันไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ลบแล้วแหละนะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คุณก็ลองดูว่าตอนนี้ถ้าไปดู read ใหม่อีกรอบนึงมันควรที่จะไม่มี ID เท่ากับ1ละผมฮะ ID ผมเริ่มที่2นะครับโอเคนะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะ delete แบบนี้ก็ได้หรือนะครับจริงๆแล้วคอมเมนต์มาหน่อยดีกว่าเนาะคอมเมนต์นี่คือคอมเมนต์นะครับผมจะบอกว่า delete from นะครับto do เนาะนะแล้วก็บอกว่า where ใช่ไหมครับ title บ้างเนาะเท่ากับsecond to do ดีกว่าผมจำได้ว่าผมมีอันนี้อยู่นะครับลองกดปุ๊บมันก็ด่าทุกครั้งเลยนะครับโอเคแล้วลองไปดูที่ตัว read ก็น่าไม่น่าจะเห็น title ที่เป็น sec อ๋อต้องเห็นว่า my second to do นะงั้นขอกลับไปใหม่เนาะ my second to do เอ๊ะปุ๊บนะครับ run เข้าไปแล้วก็ read อีกทีนึงโอเคหายไปแล้วครับอ่ะลอง delete ดูนะครับโอเคทีนี้ถ้าอยากจะ delete ทุกอันน่ะทำไงนี่ครับแต่อย่าทำบ่อยทำแบบนี้ delete from to do เฉยๆเลยครับอันนี้ก็สุดๆครับน่าจะหายหมดทุกอย่างลองดูก็ได้ป๊าบนะครับเป็นไงป๊าบ nothing หายหมดเลยเพราะนั้นคำสั่งนี้น่ากลัวมากถ้าคุณไป execute คำสั่งนี้ใน database ของจริงก็good luck นะฮะถูกไล่ออกแน่นอนนะฮะ delete from to do นะครับอย่าทำนะเห็นไหมครับเพราะนั้นเรา delete เราใส่อะไรประมาณนี้เนาะมัน where id เท่ากับนี่มัน id ลบโอเคแล้วครับแต่สังเกตว่าถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยตารางคุณยังอยู่นะแม้ว่าคุณจะ delete from to do แปลว่าเอาข้อมูลหายไปหมดเลยตารางยังอยู่แต่ที่ถ้าคุณอยากเอาตารางออกด้วยทำไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าผมสามารถที่จะ delete table ได้ด้วยนะทำแบบนี้ครับอยู่นี่นะผมอยากได้ภาษาเขาเรียก dropนะครับ table if exists to do นะครับอันนี้คือจริงๆแล้วคุณ drop table เฉยๆก็ได้ครับแต่บางทีถ้าเกิดมันไม่มี table อีกแล้วมันจะด่าคุณก็เลยบอกว่า drop table ถ้ามันยังมีอยู่ก็ให้ drop table ที่ชื่อ to do ทิ้งไปนะครับ drop ไปเลยมีประเด็นนะครับกด run ป๊าบเข้าไปนะครับปุ้มนะครับแล้วทีนี้มันหายไปแล้วครับทีนี้ถ้าคุณจะมา read ใหม่เนี่ยน่าจะ error แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีตารางนี้ให้คุณอีกต่อไปครับตารางนี้หายไปแล้วโอเคไหมครับอย่างนั้นก็บายบายนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้คือ drop table delete table เนาะทีนี้ถ้าเกิด delete table แล้วอยากสร้างใหม่ทำยังไงนะครับก็คุณสามารถที่จะสร้างใหม่จากหน้าเมื่อกี้ก็ได้หรืออันนี้ไม่ต้องพิมพ์เองละกันมันเยอะนะครับคุณลองไปก๊อปสักหน้านี้มาก็ได้ครับเนี่ยครับ
มัน create table จากภาษา SQL ได้เลยนะครับลองกดลองก๊อปหน้า11ผมมาดูก็ได้นะครับก๊อปแล้วก็แปะเข้าไปใน query อันใหม่นะครับอย่างนี้เนี่ยครับภาษามันประมาณนี้แล้วคุณลองรันมันดูนะครับมันก็จะสร้าง table ให้คุณทันทีเลยเห็นไหมครับชื่อ to do เรียบร้อยเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะในคนที่ทำไอ้เรื่องของพวกดัตเตอร์เบสอ่ะเขาไม่มานั่งใช้ไอ้หน้าพวกนี้หรอกนะหมายถึงว่าไม่มานั่งใช้เมาส์กดหรอกครับมันเป็นโอเปอเรชันที่มันไม่มีล็อกครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเก็บล็อกว่าคุณทำอะไรคุณควรจะเก็บอย่างนี้มากกว่าว่าคุณได้ create table ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณได้สร้าง data ขึ้นมาถ้าคุณใช้ภาษาพวกเนี้ยคุณจะสามารถเก็บล็อกพวกนี้หมดเลยครับว่าคุณทำอะไรไปบ้างคุณบอกคนอื่นเขาก็เข้าใจแต่ถ้าคุณใช้เมาส์มันทำของคุณเองอะแล้วสักพักก็ใครจะรู้ว่าคุณทำอะไรใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือหลักการเบื้องหลัง behind the scene ของไอ้พวกที่เป็นแอดมินไอ้พวกที่คนที่ทำแบบเซตอัพระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำพวกนี้กันนะครับโอเคทีนี้ผมคงไม่สอนคุณต่อในเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะอันนี้มันค่อนข้างจะลึกไปละแต่ว่าก่อนจะไปผมอยากให้พวกเราเนี่ยสร้าง dataอีกนิดหนึ่งขอ data สัก 2-3 อันให้คุณอยู่ในตารางหน่อยเพราะนั้นผมจะกลับมาหน้านี้อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วผมก็ run query นี่อีกสักรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ถ้าเกิดผมมา read data มันจะว่างเปล่านะตอนนี้ผมไม่มี data อยู่เลยเนาะผมสร้าง data เหมือนเดิมที่ผมเคยเขียนไว้ผมก็กด run มัน1รอบนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดผมกลับมา read ผมก็จะได้ data มาแล้วเพราะนั้นก่อนจะออกจากตรงนี้สร้าง data ให้ผมหน่อยเราจะได้ไปต่อกันได้สัก 2-3 บรรทัดนะครับแล้วก็ไฟดับตุ้มนะครับเมื่อวานวันนั้นวิธีทำก็คือคุณต้องสร้างตารางก่อนอย่างแรกคุณต้องมีตารางก่อนนะครับตารางสามารถใช้คำสั่งจากหน้า11ได้เลยนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็สร้างข้อมูลเข้าไปโดยที่คุณใช้ query มีแก้ที่คุณเคยทำเอาไว้นะครับถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็มาดูตรงเนี้ยผมทำไว้ละ create data ให้คุณดูแล้วเนาะเนี่ยหน้า14เป็นการ create data นะครับประมาณนี้นะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดีบักให้คุณได้ถ้ามีประเด็นนะครับแต่ทีนี้เรามาลองสร้าง react application โดยการให้มันไปคุยกับ database กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรามีข้อมูลเราอยากจะสร้างหน้ากากที่มันมีข้อมูลให้ user เนาะสิ่งที่คุณต้องให้ผมนะครับมีอยู่4อย่างนะครับ access token reference id url แล้วก็ api key เพราะนั้นถ้าจะให้ดีหยิบ notepad ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับคุณต้องอันนี้ไม่เกี่ยวคุณต้องผมต้องการนะครับนี่เอา notepad ดีกว่ามันขยายได้เนาะผมต้องการ access token นะครับผมต้องการ reference id ผมต้องการ url แล้วผมต้องการ api key ครับผมต้องการ4อย่างคุณจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมา fill in แต่ละอันด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อผมต้องการ4อย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับ access token คือไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมก็ได้นะพิมพ์ให้มันพอรู้อะนะครับไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมนะโอเค access token เอายังไงจำไม่ค่อยได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าน่าจะมาที่โปรเจกต์คุณก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วน่าจะมาที่ account ครับแล้วก็ access token ครับน่าจะอยู่ที่โปรเจกต์ setting ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัว API ป่ะ Access Token หรือว่ามาหน้านี้เลยดีกว่าไหมอุตส่าห์ทำไว้แล้วไหนลองดูดิมาเปล่าเออมาเลยว่ะง่ายกว่าเนาะโอเคมัวแต่หาทำไมนะครับมาตรงนี้ครับลิงก์นี้ก็อุตส่าห์บอกแล้วกดไปครับแล้วคุณก็จะได้ Access Token มานะครับก็ถ้าคุณไม่มีคุณต้อง generate นะครับแต่ผมมีแล้วผม generate ใหม่ก็ได้วะนะครับ
ปาบเข้าไปผมได้อันใหม่แล้ว copy นะครับแล้วไปแปะไว้ในนี้ให้หน่อยอย่างแรกปาบโอเคไหมโอเคไหมนะมิกผมหาไม่เคยเจออยู่ไหนอ่ะเอาคุณกดลิงก์ผมดีกว่าง่ายสุดนะครับเดี๋ยวผมลองหาให้มันอยู่ไหนวะ access token เมื่อกี้เนาะลองหาหน่อยมันอยู่ไหนวะไปที่โฮมหรือเปล่าแล้วไปที่ access อ๋อนี่ไงมันต้องไปโฮมเลยหน้านี้เลยแล้วไปที่ access token โอเคมันไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ครับ access token เป็นสิ่งที่ผูกกับ account ของคุณครับคุณต้องออกมาด้านนอกก่อนมันถึงจะไป access token ได้โอเคใครหาไม่เจอบอกผมหน่อยผมช่วยหาเจอทุกคนไม่เจอแล้วใช่ไหมโอเคต่อมาผมต้องการ reference id อันนี้ผมเขียนละไปที่ project setting แล้วก็ไปที่ general เพราะฉะนั้นไปที่ project คุณเนาะแล้วไปที่ project setting อยู่ตรงนี้อันนี้จำได้นะครับเป็นรูปเกียร์อยู่ใน project นะครับแล้วเสร็จแล้วมันน่าจะมี reference id อยู่ในนี้ somewhere อยู่นี่ครับcopy มาแล้วไปแปะตรงนี้นี่ตรงนี้นะโอเคใครไม่เจอบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมช่วยหาโอเคทุกเจอทุกคนนะครับต่อมาผมต้องการ URL นะครับ URL ก็อยู่ใน project setting /ap นี่ครับ URL อยู่นี่โอเคแล้วก็ API key ครับขอแบบ anon public ให้ผมหน่อยตัวนี้นะ anon คือ anonymous นะครับเราขอแบบ public ขอตัวนี้ไอตัว secret นี่ช่างแม่งนะครับอันนี้เป็นความสำคัญของคุณเองถ้าเกิดคุณมี production คุณควรจะเก็บตัวนี้ไว้ดีๆเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอามายัดใส่โอเคประมาณนี้โอเคใครไม่เจอบอกผมด้วยเดี๋ยวผมช่วยหาแล้วก็เซฟไว้แล้วกันนะคุณเซฟหน่อยแล้วกันนะอุตส่าห์เดี๋ยวก่อนผมทำอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไปลบไฟล์นี่ไม่ได้อันนี้มันไฟล์ผมปิดก่อนโทษปาบนะครับอันนี้ของผมนะของคุณก็เอาให้มันอยู่สักที่หนึ่งอย่าหายพอละนะครับต่อมานะครับก็ทำตามโฟลว์ของเรานะครับอันนี้จำได้ไหมเราก็ต้องเซตอัพโปรเจกต์ของเราเหมือนเดิมโดยการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1อัน255441นะครับแล้วก็ VS Code ใช่ไหมครับแล้วก็จัดเข้าไปแล้วก็เปิดเทอร์มินอลแล้วก็ npmcreate with at latest อีกแล้วครับประมาณผมว่าถ้าทำมาจริงๆก็ผมว่าน่าจะสัก10รอบได้มั้งพวกเราทำตอนเนี้ยไอ้ process เนี้ย10รอบแล้วมั้งโอเค proceed yes แล้วก็ create project ขึ้นมา react นะครับ typescript swc แล้วก็ที่ยังหลายๆคนอาจจะยังลืม process ที่สำคัญอีกอันนึงเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะครับอย่าลืม cd with project แล้ว code จุดขีด r สักรอบหนึ่งให้ project คุณ workspace มันไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะทำ npm install ครับอ
อะไรนะถึงไหนแล้วนะคุณถึงไหนแล้วเดี๋ยวทำให้ใหม่ทำให้ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับดูนี่เริ่มใหม่เลยนะครับสร้างโฟลเดอร์ครับ255441สร้าง VS Code ขึ้นมา1อันนะครับลากอันนี้ใส่เข้าไปนะครับพอผมเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาผมก็จะพิมพ์ npm create with add latest เห็นไหมครับแล้วมันก็จะถามว่าตั้งโปรเจกต์ก็ชื่อนี้แหละนะครับ react นะครับ typescript swc enter ทีนี้ผมจะเข้าไปในโฟลเดอร์ผมครับ cd with project เห็นไหมฮะอย่าลืม cd เข้าไปหน่อย cd with project นะครับปึ๊บเข้าไปแล้วโค้ดจุดขีด r ก่อนเลยครับอย่าลืม process นี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงโดยเฉพาะหลังจากนี้ผมจะให้คุณสร้างไฟล์แล้วผมจะบอกว่าให้สร้างไฟล์ที่นอกสุดถ้าคุณไม่อยู่ที่เดียวกับผมคุณก็จะสร้างไม่เหมือนผมอีกแล้วนะครับเพราะนั้นขอ process ที่เรียกว่าโค้ดจุดขีด r เมื่อคุณ cd with project ให้หน่อยมันจะได้คุยกันรู้เรื่องเหมือนกันได้มั้ยนะครับNPM install กันหน่อยแล้วก็ NPM install เดี๋ยวผมช่วยดูก็ได้ถ้าเกิดใครงงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้อยู่ที่เดียวกันจริงๆเพื่อความไม่พลาดโค้ดจุดขีด R แล้วใช่ไหมใช่แล้วโอเคคุณถูกต้องเดี๋ยวก่อนคุณอยู่ที่ with project ถูกต้องคุณไม่อยู่ใน with project เพราะนั้นคุณยังไม่ถูกต้องผมมันค้างครับงั้นก็รีสตาร์ทกดฮาร์ดรีสตาร์ทไปของคุณอันนี้คุณต้องวีดโปรเจกต์ก่อนมั้งเนี่ยNPM คุณพิมพ์ผิดแน่เลยผมว่าเนี่ย CD วีดเนี่ยโค้ดจุดขีด R นี่แล้วก็ npm install ซะงั้นก็คราวหน้าก็เปลี่ยนคอมดีกว่าเนาะโอเคทีมนี้ L ตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่ได้ T L A T Eไม่ใช่ latest y กด y enter react กดเข้าไมค์ลง2ทีกดลง1ทีแล้วก็ cd เคาะ with project กดแท็บ enterโค้ด CODE วรรคจุดวรรคขีด R กด Enter เสร็จแล้ว NPM install ครับโอเคทีมนี้น่าจะบ่อยแล้วนะทีมนี้สบายแล้วไม่ไรครับคุณยังมีอีกครึ่งเทอมครับให้คุณฝึกต่อไปไม่ใช่อยู่จนหมดเทอมอ่ะคุณก็ทำอย่างทุกวันเนี่ยก็ npm run dev ได้เลยถ้า install แล้วอันนี้ install แล้ว npm run dev นั่นแหละครับเปิดอันนั้นได้เลยเข้าอันนั้นก่อน vs เข้าเน็ตก่อนแล้วก็ดับแท้อะไรอาจารย์ไปตอบไม่เป็นไรวันนี้เอาแค่รันนี่ได้ก็ผ่านแล้วก็จบแล้วจังครับเนื้อหาของมิดเทอมนี่คือเสร็จไปตั้งแต่นู่นแล้วเนาะแต่นี้ก็คือเราเรียนเลยไปอีกใช่ไหมอาจารย์ไม่เชิงนะอันนี้ก็ถึงประมาณนี้แหละมิดเทอมอ่ะถึงประมาณ react นี่แหละครับก็คือถามถึงเรื่อง react ส่วน assignmentassignment ใช่ก็ assignment ก็ยังประมาณ midterm นี่แหละครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง react นะครับคุณก็ถาม chat GPT ไป
คุณก็เอาก๊อปคำตอบมาตอบในมิดเทอมผมแค่นั่นแหละง่ายๆแล้วส่วนใหญ่ก็ผิดนะคือมันอ่าอีกแล้วเหรอผมแค่จะดิวโฟลเดอร์อาจารย์โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาผมรีพอร์ตคืนนี้นิดนึงว่ามันมีประเด็นนะเดี๋ยวฝากนุกเกอร์บอกหน่อยว่ามาดูคืนนี้นิดนึงน่าจะต้องรีเดี๋ยวมันอยู่ที่คนด้วยป่ะไม่ต้องแก้ที่คนไปที่เครื่องผมมาเช้าเพื่อไม่เห็นเป็นอะไรไม่ใช่เหรอเออใช่เช้านี้เรียนเช้าเย็นมันบ่ายแล้วแหละมันจะนอนCreate C R V I T E at L A T E S T นี่เร็วดุดดังแสง Fresh โอเค Why งั้นยังใช้ได้อยู่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่เกิดปัญหาเขาก็แก้ไม่ได้หรอกแต่มันชอบค้างอ่ะลองดูก่อนไม่เป็นไรเนาะวีดครับกด enter ลงกด2อันenter กดลง1ที enter แล้วก็ cd วัก cd วักวีดแล้วเสร็จแล้วกดแท็บกระแท็บแล้ว enter แล้วก็โค้ด code วักจุดวักขีดก็ถูกแล้วนี่ครับนี่ไงพิมพ์ไม่จำเป็นมันรู้ใช่ขีด r ด้วยครับขีด r อันนี้ลบนี่ทิ้งไปก่อนลบนี่ทิ้งไปก่อนเอาใหม่ๆลบทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาใหม่นะโค้ดจุดขีด r เป็นวรรคขีด r นั่นแหละครับโอเค npm install แล้วก็ npm run dev น่าจะผ่านแล้วโอเคงั้นไปต่อไงนะฮะเจ๋งเหรอโอเคป่ะมาลองเล่นกันหน่อยดีกว่าหายห่างหายกันไปนานนะครับตรงนี้เนาะโอเค npm run dev นะครับแล้วก็ลองเปิดนะครับเปิดเสร็จใช้ได้ทำไงต่อปิดครับ control เคยปิดบ้างไหม control c นะฮะปิดเป็นป่ะไม่รู้คุณเคยปิดไหมสมมติว่าคุณ npm run dev ไปแล้วเนาะแล้วคุณอยากจะเลิกมันนะครับคุณก็ control c ให้มันขึ้นอย่างนี้ลองทุกคนลองฮะก็คือปิดครับภาษาคือปิดนะครับปิดแล้วทำอะไรนะครับปิดแล้วก็ทำอันนี้ครับเพราะว่าอันเนี้ยสเต็ปใหม่สักทีนะครับ npm install @superbase/superbase.js เพราะว่าเรากำลังจะใช้ n-superbase ในโปรเจกต์ของเราครับเพราะนั้นจัดไปครับทุกท่านอันนี้เป็นอันใหม่แล้วไม่เคยทำมาก่อนของผมผ่านเพราะนั้นไม่ต้องรันเดฟแล้วนะครับอันนี้ผมให้ปิดออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็อินสตอลแพ็กเกจใหม่ครับ @superbase/superbase.js แล้วใครทำแล้วทำต่อไปเลยนะครับมีอีกอันนึงเนาะ npm install superbase นะครับสองอย่างนะใครไม่ผ่านบอกผมหน่อยสองตัวนี้คอนโทรล C ออกไปก่อนอันนี้ถูกแล้วครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็เปิดสไลด์ผมแล้วก็ก๊อปปี้2บรรทัดนั้นยัดเข้าไปเลยครับนั่นแหละ
ไม่ใช่ครับผมต้องการ2บรรทัดนี้ครับ2บรรทัดนี้เอากัดก๊อปเข้าไปทีละอันนะนั่นแหละหึโทษนะขอดูโน้ต18ไม่ให้แล้วเหรออืมอันซัพพอร์ตจริงด้วยโอเคงั้นก็คุณก็งั้นเดี๋ยวเครื่องนี้ต้องอัปเดตแล้ววะเครื่อง18เครื่อง18ไม่มีโน้ตโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำต่อให้เพราะว่าคุณพิเศษละเพราะว่าของคุณไม่ได้อัปเดตเนาะไม่เป็นไรครับของคุณถ้าคุณเวอร์ชั่นเก่าเกินเดี๋ยวขอดูหน่อยกับก๊อปใส่นี่คุณผ่านเพราะฉะนั้นของคุณรอดของคุณไม่รอดเครื่องเดียวหมายถึงว่าของคุณมันมีความเพราะนั้นต้องบอกนกเกอร์ครับนะครับอันที่2ด้วยครับผ่านแล้วเดี๋ยวทำไปเลยแล้วกันจะได้จบโอเคมีใครยังมีตรงนี้เหรอได้ครับถูกต้องครับผมก็เป็นนี่ไง S 51มั้งผม51เนาะมันไม่เหมือนกันหรอกครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างมันโอเคต่อมา Moment of Truth ครับถ้าคุณทำได้สเต็ปนี้คุณก็ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวคุยอีกที NPX Superbase Login ทีนี้Pro Tips นะครับกดเมาส์ขวาครับป้าบเห็นไหมครับเจ๋งไหมดูนี่ผม copy จากอีกหน้าหนึ่งใช่ไหม copy ก็ Ctrl C แต่ว่าตอนนี้ผมแปะเมาส์ขวาครับชิวๆดีไหมง่ายๆนะครับเมาส์ขวาครับเมาส์ขวาเป็นเทคนิค Pro Tip สำหรับคนใช้ Windows เท่านั้นทีนี้เขาบอกว่าอ่านตามเขา Enter ก็ Enter นะครับกด Enter นะครับโอเคแล้วก็บอกว่า Well done กลับไปได้มึงให้มาทำไมวะนะครับมึงให้มาแล้วก็ให้กลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณต้องมานะครับโอเคโกกลับไปครับก็กลับไปหน้านี้ใหม่เห็นไหมครับเรียบร้อยดีไหมครับงงป่ะคือภาษาเขาเรียกว่าภาษาไอ้ระบบเนี้ยมันเรียกว่าระบบ OAuth มันเป็นระบบการยืนยันตัวผ่านเว็บเบราว์เซอร์พอเราอยู่ที่นี่จะบอกว่าไหนช่วยไซน์อินให้หน่อยมันก็บอกว่างั้นกลับไปถามเว็บเบราว์เซอร์ดิว่าให้หรือเปล่ามันบอกว่าให้ไงแล้วก็กลับมาใหม่ไงอันนี้คือวิธีของมันเพราะนั้นใครทำแบบนี้แล้วมันประหลาดไม่เหมือนผมบอกหน่อยผมได้ไปช่วยคุณดูโอเค
ือไม่เป็นไรปิดไปก่อนเลยครับเราเริ่มโปรเซสเมื่อกี้ใหม่กลับไปที่ VS Code แล้วก็ลองอีกรอบหนึ่ง NPX Superbase กดขึ้นก็ได้ครับกดขึ้นนั่นแหละอีกรอบหนึ่งไม่ขึ้นเกินไปละกดลงนั่นแหละครับ Enter แล้วก็ Enter เรียบร้อยครับกลับไปแค่กลับไปเฉยๆแหละเรียบร้อยครับคุณผ่านโอเคเมื่อกี้ถ้ามันงงก็ทำใหม่ไม่ยากอะไรอันนี้ได้ไหมอันนี้ดูประหลาดได้ไหมได้เนาะโอเคทุกท่านได้ป่ะงั้นไปต่อนะเขาอุตส่าห์บอกว่า happy logging นะครับ coding ต่อมาให้ทำแบบนี้ครับนี่คุณก็ช่วยผมนิดนึงละกันเนาะ process นี้อ่ะเพราะนั้นอันนี้แนะนำนะครับ pro tip ก็คือ copy นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปแปะเนาะเข้ามาที่ notepad คุณก่อนได้ไหมแล้วเสร็จแล้วเอามาแปะที่นี่เนาะงี้แล้วเสร็จแล้วกรุณานะครับช่วยเอา reference ID คุณเนี่ยไปแปะคืนไปแปะให้ผมหน่อยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนเนาะเอาไปแปะแบบนี้เห็นตรงนี้ปะเอาไปแปะแบบนี้ครับคือพูดง่ายคือเตรียมพร้อมให้มันแบบพร้อมก่อนแล้วค่อยไปแปะก็คือเอามาแปะเนี่ยแล้วคุณเอา reference ID คุณอะกลับมาแปะเดี๋ยวนั้นไปดูใหม่อีกรอบนึงนะครับนั้นไปดูใหม่นะเอาใหม่ก๊อปของผมมาก่อนนะครับก๊อปของผมมาก่อนนะแล้วเอาไปแปะในโน้ตแพดก่อนอย่าเพิ่งแปะในคอมมานด์นะครับป๊าบเห็นคำว่า reference ID ตรงนี้กรุณาเปลี่ยนเป็นของคุณเองนะครับป๊าบป๊าบนะครับแล้วเสร็จแล้วก๊อปอีกทีนึงนะครับแล้วไปไรท์คลิกก็ได้นะครับที่ตรงนี้เห็นไหมครับ Pro Tips คูลๆเท่ๆเอ๊ะผมลืมอะไรไปบอกว่าเฮ้ยผมว่าผมลืมโปรเจกต์ ID แน่เลยเฮ้ยถูกแล้วนี่ว่ะใช่ใช่ถูกแล้วรอไปเสร็จหรือผมเสร็จแล้วนะคุณเสร็จหรือยังนะครับถ้าคุณเสร็จแล้วคุณควรจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาครับที่ชื่อว่า type.ts ไฟล์นี้ครับคุณมีไหมเอ่ยทุกท่านนี่คุณมีไฟล์ที่ชื่อ types.ts โผล่ขึ้นมาไหมครับกดเลยให้มันกดลิงก์ที่อาจารย์ให้มันก็อ๋อมันต้องเจเนเรตใหม่เสมอครับมันไม่มีการเอาคืนมาได้ถ้าอยากได้ต้องเจเนเรตใหม่เจเนเรตไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาครับอยากเจเนเรตก็เจเนเรตไปครับลบได้ดูแค่ดูไม่ได้อย่างเดียวแต่เมื่อกี้ไม่ต้องใช้นะเมื่อกี้มันเป็นมาใช้ reference ไม่ใช่หรอเมื่อกี้มาใช้ reference ID อ่ะมันไม่ได้ใช้ตัวนี้มันคนละตัวกันป่ะ reference ID มันอยู่ที่ลืมอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่ใน reference ID อยู่ใน project setting ก็ไปที่ project ก่อนอันนี้เหมือนมีปัญหาเนาะไหนขอดูหน่อยสิfail to scan ไม่ทันตรงอันตะกี้เนี่ยเอามาปอกเอามาวางทีนี้ผมเข้าใจว่าตรงนี้มันไม่น่าจะมีอันนี้ว่ะซึ่งถูกแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะไม่มีหึเเรียบร้อยแล้วทำไมไม่รู้มาแล้วเอาเธออย่าอันนี้ก่อนอันนี้ไปก่อนใส่ไปไม่ใช่ไปตรงนี้ไม่เอาโค้ดนะไม่เอาโค้ดเอาลบโค้ดลบฟันหนูทิ้งด้วยครับไม่เป็นไรมันมีก็ไม่เป็นไรมันไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่จำเป็นแล้วก็ก๊อปแล้วก็ไปแปะซะ
มาขวาเมาขวาอ๋ออย่างนี้ก็ได้เลยครับเลยเมาขวาดีกว่าครับเพราะว่าเวลาคุณกด Ctrl C อ่ะอีกความหมายนึงก็คือออกจากโปรแกรมคือเวลาสมมติคุณมีโปรแกรมรันอยู่ใช่ไหมแล้วคุณไปกด Ctrl C อ่ะโปรแกรมมันจะหยุดรันเว้ยแต่ถ้าคุณเมาส์ขวามันจะไม่เคยหยุดโปรแกรมของคุณเพราะนั้นมันก็เป็นเทคนิคอ่ะผ่านแล้วครับมีกดไปที่ซอสแล้วไปดูนี่มันจะมีไทป์เกิดขึ้นมาโอเคทีนี้ถามว่าจะไทป์เนี่ยจะมีไปทำไมนะครับสังเกตสิครับว่าไอ้ไทป์ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับดัตต้าเบสคุณด้วยอ่ะถ้าเกิดคุณลองมาดูที่ตัวไทป์อะครับคุณจะเห็นว่ามันมีเห็นไหมครับ to do เห็นไหมมันคือพูดง่ายคือตอนนี้เรากำลังจะบอกโปรแกรมของเราว่าเอ้ยตอนนี้เรามีตารางของเราชื่อ to do นะแล้วใน to do เนี่ยมันมีคอลัมน์ที่ชื่อ create add id title เห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์อะไรต่างๆแล้วมันไม่พลาดครับอันนี้คือตัวภาษาเขาเรียกเป็น type definition ของข้อมูล database ของเรานะครับโอเคโปรเซสที่2ก็คือเราจะสร้างไฟล์ที่ชื่อ .env ครับกดที่ new file นะครับแล้วเสร็จแล้วทีนี้เวลากดต้องอยู่นอกสุดคุณไปกดให้มันอย่า select อะไรแบบนี้อย่าไป select โฟลเดอร์แบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่ถูกนะครับให้อยู่ข้างนอกแปลว่าให้มันอยู่ข้างนอกจริงๆอันนี้คืออยู่ข้างนอกถ้าแบบนี้ไม่ข้างนอกเพราะว่าคุณไป select source อยู่ไม่เอา select source ด้วยนะครับ select ข้างนอกแบบนี้แล้วกดบวกไฟล์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่าจุด env ครับต้องมีจุดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมีจุดอยู่ข้างหน้าด้วยนะแล้วกด enter โอเคไหมครับเพราะนั้นผมต้องการไฟล์ env อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันควรจะอยู่เลเวลนี้โอเคไหมครับถ้าอยู่แล้วนะครับไปก๊อปคอนเทนต์มาซะก็คือหน้านี้นะครับมันจะมี2อย่างที่คุณต้องใช้นี่ครับไปก๊อปมาเนาะป๊าบหน้า20เนาะแล้วเอาไปแปะในนี้ซะนี่เห็นแบบนี้ไหมและพอแปะเสร็จแล้วก็นี่ไงครับ URL แล้วก็คีย์เอาไปแปะจากโน้ตคุณซะ URL ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาแปะไม่ต้องมีฟันหนูนะครับแปะเฉยๆเลยแล้วก็ your key ก็คือ API key ครับยาวๆนี่แหละโอเคนี่ครับลักษณะของyour env มันน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับประมาณนี้นะโอเคขอไปอีกนิดนึงให้จบโฟลของการสร้างไฟล์นะครับต่อมาเราจะมีอีกหนึ่งไฟล์ครับที่ชื่อว่าจุดที่ชื่อว่า db.ts ไฟล์นี้จะอยู่ใน directory source นะครับเพราะนั้นตรงนี้ขอให้คุณไปที่ตัว source นะครับอยู่ใน source นะไม่เอา asset นะครับขอ source แล้วก็กด new file นะครับเขียนว่า db.ts ครับนะเพราะนั้น db.ts ควรจะอยู่ใกล้ๆกับ app.tsx ถ้าเกิดคุณมีชื่อไฟล์เหมือนผมเดะเลยมันควรจะอยู่เลเวลเดียวกันอยู่ใน source folder ของเรานะครับแล้วให้คุณ copy หน้านี้เลยครับหน้านี้เลยหน้า21นะครับมาใส่ตรงนี้ให้หน่อยนี่ครับนี่คือหน้าตาของมันครับเพราะนั้นมี2ไฟล์นะครับ .env กับ db.ts นะครับมีใครตรงนี้งงๆประหลาดใจบอกผมได้มีใครไม่เวิร์กบอกผมหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเวิร์กแล้วนะครับก็ใกล้ความจริงมากๆแล้วครับให้คุณไปที่ลิงก์ของผมอันนี้ครับลิงก์อันนี้นะครับลองเปิดไปที่อีกหน้าหนึ่งเนาะแล้วเสร็จแล้วให้คุณคือวันนี้ผมยังไม่อธิบายครับว่าโค้ดนี้ทำอะไรผมอยากให้คุณลองก่อนว่ามันเวิร์กก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีหลังมิดเทอมแล้วมาดิฟไดฟ์กันว่ามันเวิร์กได้ยังไง
แต่ว่าไปก๊อปโค้ดนี้มานะแล้วไปแปะเข้าไปในแอป .tsx คือลบแอป .tsx ทิ้งให้หมดแล้วเอาโค้ดของผมแปะเข้าไปอีกรอบนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วให้คุณรันโปรแกรมคุณได้เลยครับ npm run dev แล้วดูแมจิกที่เกิดขึ้นยังมันจะเร็วไปไหมมันจะเร็วไปไหมแล้วคุณจะเห็นแมจิกมันขาวเหรอแค่นี้จิบหายแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ว่าขอดูของผมก่อนว่าของผมรันออกหรือเปล่าก่อนที่จะแมจิกเดี๋ยวดูแมจิกของผมก่อนอ้าวเฮ้ยผมทำอะไรเนี่ย import default เหรออ๋อผมก๊อปไม่หมดใช่ผมก็เฮ้ยผมลืมบรรทัดนี้นะคุณอย่าลืมบรรทัดนี้ด้วยนะเว้ยมันมี35บรรทัดนะผมลืมบรรทัดสุดท้ายไปนี่อ้าวนี่ของผมมาแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นของคุณเนี่ย something wrong ต้องให้ผมช่วยดีบักอันนี้คือข้อมูลจริงในดาต้าเบสผมนะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ทำเล่นๆเหมือนคราวที่แล้วนะit's magic มาของคุณก่อนเลยเดี๋ยวก่อนคนนี้ก่อนนะคนนี้ก่อนมามาทำไมมัน5500วะขอดูหน่อยครั้งนึงนะมันต้องเป็น5173สิเนี่ยซูเปอร์เบส URL is required ไม่มีอะไรในนี้บ้างเอ่ยโอ้โหลืมไปตัวหนึ่งลืมตัว V ไปก๊อปไม่ครบแน่มาแล้วอ่ะมาขอดูหน่อยเท่านั้นขอเธอไปนิดหนึ่งโอเคฮะอันนี้ว่ะ types มีแล้วinvalid url มาอีกแล้ว url โอ้โหตรงนี้ไม่ควรมีนะจ๊ะมันจะมาได้อย่างไรเอาพวกความชั่วเอาใหม่ดีกว่ามันด่าอะไรอีกมันอันนี้มันมีประเด็นหรือเปล่ามีประเด็น to do เติม s ผมว่าตารางคุณไม่ชื่อ to do แน่เลยวะคุณไม่มีตารางในนี้เลยลบไปแล้วก็สร้างใหม่ดิจ้าก็ไม่มีตารางมันก็ไม่มีมันก็ไม่มี data ไงง่ายๆอ่ะเฮ้ยก็มันก็ควรจะมีตารางชื่อ to do นะเว้ยเพราะนั้นใครที่สร้างตารางชื่อ to do ตัวใหญ่อะครับไปสร้างใหม่เป็น to do ตัวเล็กได้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันเนาะนิดหนึ่งเนาะมันอันนี้ชื่อมันต้องเหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมตั้งไว้นะต้อง to do เติม s only เลยนะเว้ยนี่เนาะแล้วก็ add เข้าไปเดี๋ยว add สักคอลัมน์นึงก่อนน่าจะเห็นได้ละmagic เห็นไหมล่ะเนี่ยแล้วทีนี้ใครเดี๋ยวของคุณเดี๋ยวดูของคุณต่อของคุณชื่อตารางแน่นอนตารางคุณเนี่ยต้องชื่อตัวเล็กไปสร้างใหม่ซะบอกแล้วให้อย่าทำยากโอเคขอบคุณมากบอกแล้วว่าอย่ายากคุณต้องกลับไปซูเปอร์เบสแล้วไปสร้างตารางใหม่ที่ชื่อ to do เติมตัวเล็กฮะอ๋อสร้างแล้วก็ใส่ข้อมูลดิจ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่มาดิจ้าไม่กดใส่ตรงนี้ไปเลยใส่กดอะไรก็ได้พิมพ์ไปมั่วๆกดเซฟไปรีเฟรชแอปน่าจะมาแล้วมาแล้วเป็นไงฮะซุปเปอร์เบสอ๋อลืมเซฟอย่างเงี้ยแหละ
ไปรีเฟซใหม่ป้ามาแล้วเหมือนกันโอเคมีใครยังไม่มาอีกไหมนี่แล้วถ้าเกิดคุณลองเล่นดูคุณลองไปเพิ่มข้อมูลในซูเปอร์เบสนะครับแล้วคุณก็ลองมารีเฟรชแอปคุณดูนะมันควรที่จะรีเฟล็กความเป็นจริงได้แล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ได้ครับสักนิดนึงนะดูว่าถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนข้อมูลฐานข้อมูลคุณมันควรที่จะเปลี่ยนหน้าตาบนเว็บได้โอเคไหมครับอ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะได้เท่านี้แหละนะครับแต่ว่าหลังจากมิดเทอมเดี๋ยวเราจะมาดีฟไดฟ์กันต่อเนาะแล้วก็อย่าลืมว่ามิดเทอมของเราก็คือทำที่ห้องนี้ใช้ Chat GPT ได้เลยนะครับแต่ขอบอกว่าใช้มาแล้วก็ไม่เคยถูกทุกคนเลยนะเพราะว่าเวลาผมถามเนี่ยผมก็คงเอ็กซ์เพคว่าคุณควรจะตอบชื่อไอ้พวกตัวแปรให้ถูกแล้วมันก็ใช้ Chat GPT มาแล้วมันก็ก๊อปแปะทันทีแล้วชื่อตัวแปรมันก็ผิดหมดเลยเว้ยคือ Chat GPT มันทำให้คุณถูกครับแต่มันเดาชื่อตัวแปรคุณไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะนั้นจริงๆคุณก็ดูคำตอบมันอะแล้วก็เปลี่ยนหน่อยดิเปลี่ยนให้ตัวแปรมันตรงกับที่ผมถามหน่อยนะก็คือพูดง่ายคือของพวกนี้คุณใช้ให้เป็นคุณอย่ากล็อปไบลี่เท่านั้นเองโอเคเจอกันมิดเทอมนะครับสวัสดีครับ